ตอนนี้ผมมานั่งอยู่บริเวณใต้น้ำตกขุนทองเมื่อปีพ.ศ. 2545ผมได้มาครั้งหนึ่งในครั้งนั้นนะครับผมได้เดินจากหน้าผาลงมาจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนปัจจุบันนี้นะครับไต่หน้าผาลงมาวันนี้นะครับก็จะมีราวเกาะลงมาถึงแม้จะชันแต่ก็ไม่หวาดเสียวเหมือนครั้งก่อนน้ำตกขุนทองแห่งนี้นะครับเป็นต้นน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์น้ำพองนั้นจะไหลลงไปสู่น้ำตกตาดท้องผานกเขาไปอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็จะไหลลงไปอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์และในครั้งที่3ผมได้ชวนช่างภาพอิสระของอนุสาสน์อสท.คือคุณเล็กหัตถชัยนะครับผมโทรด่วนเลยแล้วก็มีช่างภาพมืออาชีพหลายคนนะครับได้มีโอกาสเข้ามากับผมมาบันทึกภาพขุนทองแห่งนี้ครับในปีนั้นต้องถือว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดใบเมเปิลนี่จะใหญ่กว่าในปัจจุบันนี้เท่าตัวและต้นเมเปิลที่วันที่เรามาถ่ายนั้นจะมีความสมบูรณ์ครับจะออกสีแดงอมชมพูนะครับแล้วก็จะมีกิ่งเล็กๆสีเขียวภาพที่บันทึกในวันนั้นนั้นถือว่าเป็นภาพที่มีความสวยงามครับและภาพที่วันนั้นเล็กหัตถชัยนะครับได้มาบันทึกร่วมกับพวกผมนะครับเล็กได้เอาภาพนั้นนะครับไปเป็นหน้าปกของอนุสาสน์อสท.ในปีนั้นนี่ก็คือความยิ่งใหญ่อลังการอมตะการของน้ำตกขุนทอง